ปาแง้มห่วยชาวบ้านเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนชาวช้างของเราทุกคนค่ะFC ทุกท่านนะคะช่วยโปรดกรุณาสงสารชาวช้างบ้านยางตาสาด้วยนะคะขอความกรุณาร่วมด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะทราบไหมครับว่าช้างตัวโตๆนี่แหละครับมีกี่เล็บ2ขาหน้ามีกี่เล็บ2ขาหลังมีกี่เล็บรวมทั้ง4ขาแล้วมีกี่เล็บครับอ้าวอย่าเพิ่งงงนะครับลองนับเล็บมือเล็บเท้าของตัวเองดูซิว่ามีกี่เล็บครับแม่ปาแง้มถ้าไม่นิ้วกุดนิ้วด้วนนับอย่างไรก็ได้20เล็บครับคนเลี้ยงช้างควานช้างที่บ้านยางตาสาตำบลสะแกมเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พาเดินไปนับเล็บช้างครับขาหน้า2ขาปกติจะมีเล็บขาละ5เล็บรวมเป็น10เล็บครับส่วนขาหลัง2ขามีเพียงขาละ4เล็บรวมเป็น8เล็บครับ18ก็มี20ก็มีเบ็ดเสร็จช้าง1ตัวปกติจะมีเล็บรวมทั้ง4ขา18เล็บครับคนเลี้ยงช้างและควานช้างบอกว่าช้างที่ถูกต้องตามคชลักษณ์มีบุญมาเกิดจะมี20เล็บครับน่าเสียดายนะครับเกิดมาไม่นานช้างเชือกนั้นก็ล้มเสียแล้วละครสัตว์ช้างโชว์ต่างๆมักนำช้างที่มีเล็บสีขาวมาใช้งานนะครับและที่เห็นอยู่นี่ช้างพังช้างตัวเมียทั้งนั้นนะครับไม่นิยมเอาช้างพลายตัวผู้มาให้นักท่องเที่ยวนั่งหลังช้างเพราะช้างพลายตกมันอันตรายมากครับอย่างไรก็ตามอย่าไว้ใจช้างเชื่อฟังคำแนะนำของควานช้างดีกว่านะครับเจ้านายปูนปูนอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพจ Facebook ข่าวปางเหงมทุกวัน YouTube ปางเหงมครับเจ้านาย